สวัสดีครับอยู่กับจอห์น กระจายเรื่องอีก1 EP นะครับ EP นี้นะครับโอ้โหบอกเลยว่าจะมาวิจารณ์เอริก เทนฮากแบบเดือดๆกันซึ่งเทนฮากนะครับกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงต่อการตกงานมากเหลือเกินพาทีมเนี่ยทำผลงานได้อย่างย่ำแย่นะครับก่อนหน้านี้แพ้สเปอร์ไป0-3ล่าสุดนะครับเจอกับ FC ปอร์โตนำเขาก่อน2-0ครับแต่ว่าโดนแซง2-3ยังดีที่สุดท้ายครับแฮร์รี่แม็กไกวร์เนี่ยมาเซฟชีวิตไว้ได้ทำให้ตีเสมอเป็น3-3ไม่แพ้กลับไปจากความหวังก่อนเปิดซีซั่นนะครับที่แฟนบอลเนี่ยต่างคาดหวังว่านี่จะเป็นขวบปีที่ดีกว่าเดิมเดินหน้าครับไปสู่ก้าวที่มันยิ่งใหญ่กว่าที่ผ่านมาจากการเสริมนักเตะที่รวดเร็วแล้วก็ตรงจุดครับทว่าผลลัพธ์ปรากฏว่ามันแตกต่างอย่างสิ้นเชิงครับถ้าจอดลึกลงไปนะครับเอริก เทนฮากนะครับถือว่าเป็นนายใหญ่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยที่ใช้เงินเสริมทัพมากที่สุดนะครับของเหล่าบรรดาโค้ชปีศาจแดงได้นักเตะตามที่ต้องการไล่ตั้งแต่หลังบ้านจนถึงหน้าบ้านนะครับแต่ผลงานเนี่ยกลับย่ำแย่ไม่สามารถทำให้วัตถุดิบเหล่านั้นนะครับแสดงศักยภาพที่ยอดเยี่ยมออกมาได้เลยดังนั้นครับจานไฮนะครับจะขออนุญาตนะครับไล่เรียงและย้อนกลับไปครับถึงการซื้อตัวนักเตะต้องบอกเลยว่าทีมชุดปัจจุบันนะครับคือนักเตะที่เทนฮากเนี่ยเลือกเข้ามาจำนวนไม่น้อยซึ่งข้อมูลชุดนี้นะครับต้องขอบคุณเลยครับน้องเปาเลนโญ่ครับแฟนผีแดงพันธุ์แท้อีกรายที่เขียนจดลึกครับให้ทุกท่านเนี่ยได้รับชมกันเริ่มจากตำแหน่งผู้สาประตูนะครับเจ้าตัวเนี่ยเลือกปล่อยดาวิด เออาร์ออกไปนะครับท่ามกลางข้อสงสัยมากมายโดยเฉพาะเหตุผลนะครับที่ต่างพูดกันในวงกว้างว่าในด่านชาวสเปนเนี่ยไม่ช่ำชองเรื่องของการใช้บอลกับเท้าใช้เท้าไม่เก่งออกบอลไม่ดีบิลด์อัพจากด้านหลังไม่ได้จนเป็นที่มาของการไปดึงอังเดรโอหน้าเข้ามาร่วมทีมสิ่งที่มันปฏิเสธไม่ได้เลยครับคือในด่านผู้นี้นะครับเข้ามาพร้อมกับความกดดันครับจนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี่ยก็ยังซื้อใจแฟนแมนยูไนเต็ดไม่ค่อยได้จุดนี้ครับไม่ได้บอกว่าเขาไม่เก่งนะครับแต่เกมไหนองค์ลงเนี่ยก็เซฟพลวันเลยครับแต่สิ่งที่มันขาดหายไปคือเรื่องของมาตรฐานเกมไหนดีก็ดีใจหายแต่เกมไหนแย่เนี่ยก็กูไม่กลับเหมือนกันส่วนแนวรับนะครับเมื่อเข้าเป็นที่3ของเทนฮากนะครับชัดเจนในวิธีมากเหลือเกินคือการเลือกเด็กเก่าที่มันคุ้นมือสมัยอาแจ็กซ์มาร่วมทีมอย่างในเกมกับสเปอร์นะครับ3 จาก 4แนวรับเนี่ยเป็นผู้เล่นที่เขาเคยร่วมงานมาทั้งหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นนุสแซน มาซาราอุย มัตไทเดลิสและลิซาโด มาร์ติเนสแดนกลางนะครับคนที่ถูกนึกถึงแรกๆเลยครับคือการมาของเมสันเมาส์เพราะนี่คือนักเตะครับที่เทนฮากเนี่ยโอ้โหทวินหาเหลือเกินและชื่นชอบตั้งแต่ยังไม่ได้คุมทัพแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลยด้วยซ้ำพอมีโอกาสนะครับเขาก็ไปดึงตัวเมาส์เนี่ยที่กำลังจะหมดสัญญากับเชลซีมาร่วมทีมนะครับด้วยค่าตัว55 ล้านปอนด์ด้วยกันกับนักเตะที่สัญญาเนี่ยเหลือเป็นแค่ปีเดียวก็ถือว่าแพงมากๆเหมือนกันส่วนเกมรุกในวันนี้นะครับบอกเลยว่าเราเองเนี่ยยังไม่ได้เห็นคุณภาพที่แท้จริงของอันโตนีปีกมูลค่าเกือบ100 ล้านปอนด์เมื่อ2ปีก่อนเลยสักนิดนึงโอเคแหละครับว่ามูลค่าของอันโตนีเนี่ยเราไม่สามารถไปโทษตัวนักเตะได้เพราะเขาเองไม่ใช่คนที่ตั้งราคาหรือว่ากำหนดราคาเอาไว้แต่สิ่งที่ต้องย้อนกลับไปครับคือเหล่าผู้บริหารในวันนั้นทำไมโดนขูดเลือดขูดเนื้อมากขนาดนี้จนเหมือนตำน้ำพริกอะไรแม่น้ำยังไงอย่างนั้นเลยกระทั่งครับตัวของเทนฮากเองนะครับที่พิจารณาอันโตนีเนี่ยผิดพลาดไปจนภาพเนี่ยมันเริ่มสะท้อนความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นครับคือนักเตะไม่สามารถที่จะไต่ระดับไปถึงซูเปอร์สตาร์ได้มันเลยไม่แปลกครับที่สถานะปัจจุบันของอันโตนีเนี่ยคือกลายเป็นตัวสำรองอันดับ3อันดับ4ไปแล้วขยับมาที่กองหน้าตัวเป้านะครับถ้าจะบอกว่านี่คือตำแหน่งที่เทนฮากเนี่ยหยิบจับหรือเปลี่ยนมาเท่าไหร่เนี่ยก็ยังไม่ดีขึ้นสอบไม่ผ่านเท่าไหร่นักครับถ้าจะให้ย้อนกลับไปตั้งแต่ปีแรกนะครับก็คือการดึงมาเวคฮอสมาแบบยืมตัวคนนี้เนี่ยขยันก็จริงแต่ว่าการทำประตูเนี่ยไว้ใจไม่ได้ครับถูกแต่ว่าเป็นกองหน้าเพลย์เมคเกอร์ขยับมาที่รันบุตฮอยลุนครับเข้าสู่ขวบปีที่2นะครับดาวรุ่งคนนี้เนี่ยมีแววเก่งในอนาคตแต่ปัจจุบันเนี่ยต้องเสี่ยงทายครับว่าเกมนี้มันจะดีไหมเกมนั้นจะโอเคหรือเปล่าส่วนคนใหม่อย่างเซ็กซี่ครับต้องให้เวลาอีกสักหน่อยครับเราคงได้ตัดเกตกันว่าเงินประมาณ45 ล้านปอนด์ 50 ล้านปอนด์เนี่ยมันจะคุ้มค่าไหมในการลงทุนส่วนสมมติที่ผ่านมานะครับปีศาจแดงเนี่ยก็มีโอกาสได้ตัวเก่าครับประสบการณ์มากๆคนอื่นมาเสริมแกร่งนะครับที่ระยะมาทั้งหมดเนี่ยก็คืออยากให้แฟนบอลเนี่ยได้เห็นภาพว่าเมื่อ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยตำแหน่งของเทนฮากเนี่ยพยายามจะปรับเปลี่ยนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยไปในรูปแบบใดเขาสลัดภาพเก่าๆทิ้งไปครับและเป็นเทนฮากทีมแบบแท้จริงทั้งการดึงตัววิธีการในสนามเมื่อวัตถุดิบพร้อมแต่เชฟที่ปรุงอาหารครับโอ้โหบอกเลยว่ารสชาติสุนัขไม่รับประทานเทนฮากไม่สามารถเค้นศักยภาพนักเตะออกมาได้เลยครับลูกทีมคนเก่ามาตรฐานที่เคยโชว์เอาไว้กับอาแจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมเนี่ยก็มาเล่นในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษไม่ค่อยได้แถมวิธีการในสนามนะครับก็ยังจับทางไม่ได้เลยว่าปัจจุบันเนี่ยแนวทางของทีมมันคืออะไรเล่นอย่างไรมีคำพูดหนึ่งครับของเจมี่ แรดแนปนะครับที่บอกกับเทนฮากไว้ว่ามันไร้ข้อแก้ตัวแล้วเพราะเขาเนี่ยได้ทุกสิ่งตามที่ต้องการแล้วมีเพียงสิ่งเดียวครับที่เขาไม่สามารถให้ได้คือผลการแข่งขันที่ดีจนณตอนนี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยอยู่ในจุดตกต่ำไร้หางเสือครับไม่มีวิแววของความน่าเกรงขามอีกแล้วกลับมาที่ผลงานของทีมและเทนฮากนะครับบอกเลยว่าคุณภาพนักเตะ คือปัจจัยครับที่ทำให้ทีมเป๋และหมดสภาพแบบนี้ประเด็นนี้นะครับบอกเลยว่าผมไม่ขอเถียงเลยครับเพราะว่ามันคือเรื่องจริงแต่ว่าไม่ใช่ทั้งหมดนะครับนักเตะจ่ายบอลเสียใช่ครับมันคือความผิดของนักเตะแต่ในเมื่อคุณเป็นโค้ชนะครับคนที่ฝึกสอนต้องหาวิธีการใหม่ๆมาแก้ไขพัฒนาตัวริมเส้นครับตะบี้ตะบันเลี้ยงดวล1 ต่อ 1แทบไม่ค่อยผ่านใช่ครับมันคือความผิดของนักเตะแต่ในเมื่อคุณเป็นโค้ชนะครับคนที่ฝึกสอนเนี่ยต้องหาวิธีการมาเปลี่ยนทัศนคติเหล่านี้ให้ได้ส่วนในกองหน้าทำประตูไม่ได้ใช่ครับมันคือความฝืดของนักเตะแต่ในเมื่อคุณเป็นโค้ชนะครับคุณก็ต้องฝึกสอนพัฒนามีทีมงานที่ดูแลเรื่องนี้ต้องรับคมให้เขาให้ได้ต้องหารูปแบบการก็ทำให้มันดีกว่านี้ไม่ใช่แค่ฉกฉวยโอกาสอย่างเคสของเจดอนซันโชที่มันอยู่ในมือของเทนฮากซันโชเนี่ยโอ้โหกลายเป็นนักเตะดัดคนหนึ่งไปเลยครับที่เล่นไม่เข้ากับระบบหาจุดเด่นของตัวเองไม่ได้ไม่กล้าไปกับบอลไปช็อตไหนโดนตัดช็อตนั้นแต่ดูสิครับตอนที่ซันโชกลับไปอยู่กับบรูเซ่ดอร์ทมุนด์นะครับหรือว่าในช่วงออกซ้ายกับเชลซีเนี่ยสิ่งที่ผมกล่าวไปเนี่ยมันในภาพลวงตาไปเลยครับเพราะเทนฮากครับไม่สามารถดึงศักยภาพของซันโชเนี่ยออกมาได้ซึ่งเคสของซันโชนะครับทำให้เห็นเลยว่าโอ้โหเทนฮากเนี่ยไม่มีคู่มือการใช้งานและใช้งานนักเตะไม่เป็นเพราะว่ากุนซือครับคือคนที่เลือกนักเตะกุนซือครับคือคนที่คอยเทรดดิ้งในทุกๆครั้งกุนซือครับคือคนที่คอยกำหนดทิศทางของทีมถ้าสิ่งที่กล่าวมาเนี่ยกุนซือไม่ใช่คนที่เลือกและจัดแจงก็ไม่จำเป็นต้องมีกุนซืออีกต่อไปในสนามซ้อมหรือว่ายืนเตะจุ้ยครับข้างสนามก็เพียงพอแล้วฉะนั้นครับไม่แปลกเลยครับที่วินาทีนี้นะครับเทนฮากจะเป็นคนรับกระสุนทั้งหมดจากแฟนบอลจนถึงเกมที่9ของฤดูกาลนะครับณตอนนี้เนี่ยเรายังไม่ได้เห็นความโดดเด่นหรือว่ามาตรฐานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลยสักนิดเดียวกับข้ออ้างที่บอกว่าเราเล่นดีกว่าสถิติดีกว่าโอกาสมากกว่าแต่ว่าสุดท้ายฟุตบอลครับวัดกันที่ผลลัพธ์การแข่งขันครับวิธีการที่ดีตัวเลขที่ดีย่อมต้องมากับผลลัพธ์ที่มันดีด้วยครับอย่าเพียงแค่คาดหวังว่าอนาคตมันจะดีถ้าปัจจุบันมันล้มเหลวณตอนนี้ครับไม่รู้ว่าอนาคตของเทนฮากเนี่ยจะไปต่อหรือไม่หรือหยุดเพียงเท่านี้หลังจบเกมกับแอสตันวิลล่าเพราะเทนฮากเองนะครับก็ดูจะมั่นใจกับสถานะที่ยังขาเก้าอี้แข็งแรงอยู่เหมือนเดิมแม้กระแสแฟนบอลจะไม่อยากทนกับวิธีการเดิมและผลลัพธ์เดิมอีกต่อไปแล้วเพราะว่าถ้าเทนฮากนะครับยังเป็นกุนซือเหมือนเดิมเนี่ยสิ่งที่อยากจะร้องขอนะครับประการแรกๆเลยคือเลิกคิดได้แล้วว่าที่ผ่านมาเขาคือคนพิเศษที่ทำให้ทีมเนี่ยได้2แชมป์ใน2ปีมันเหมือนเป็นกับดักครับและคำพูดสวยหรูบนความพ่ายแพ้อันเละเทะตราบใดครับที่วิธีการเนี่ยยังเหมือนเดิมไร้รูปแบบไร้ทิศทางมันก็จะทนทู่สีกับสิ่งวิจารณ์แบบนี้เนี่ยต่อไปไม่ไหวเหมือนกันและเครดิตในตัวของเขาเนี่ยมันก็จะหมดตามไปด้วยครับแชมป์ใดที่ได้มามันคือเกียรติประวัติแต่มันไม่สามารถเอามาลบล้างมาอ้างกับสถานการณ์ในปัจจุบันได้ครับและนี่คือเรื่องราวของเอริก เทนฮากในตอนนี้ครับเขาเป็นเชฟที่มีวัตถุดิบเลือกเยอะมากๆแต่ไม่สามารถปรุงออกมาให้มันกลมกล่อมได้ไม่รู้ว่าอนาคตนะครับในช่วงเดือนนี้เดือนหน้าเขาเองจะได้ไปต่อกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือไม่ต้องให้เวลาเป็นคำตอบครับและนี่คือจางกระจายเรื่องนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ